ของใครนะของภรรยาเจ้าของโรงศรีของท่านประธานภรรยาท่านสอนเราแล้วกลัวลองใช่ไหมว่าเป็นอะไรหรือเปล่าบ้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 าวันนี้ได้มาเรียกว่ารำวงญี่ปุ่นใช่ครับสนุกดีนะครับแต่ก็เห็นคนที่อยู่ข้างล่างเขาก็เล่นตามด้วยนะอะไรเงี้ยเป็นเหมือนการแบบว่าปิดงานอะไรเงี้ยค่ะเป็นการเต้นแบบว่าส่งท้ายค่ะซ้อมนานไหมครับดูแบรนด์จังหวะเป๊ะมากเลยอ่ะที่ประชดผมไปบ้างซ้อมนานซ้อมนานซ้อมหลังเวทีด้วยซ้อมแบบใช่ซ้อมหลายรอบค่ะซ้อมอยู่ซ้อมแล้วซ้อมแล้วนะครับผมใช่ระยะเป๊ะนะจริงเหรอคะคือคนที่เต้นเป็นอยู่ขวาหนูอะค่ะใช่หนูเลยหันไปมองได้ใช่ใช่ที่เต้นไม่ถูกแต่เขาก็ให้จังหวะผมตบมืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ปกติได้เราเป็นก็มีความญี่ปุ่นในนักสุดได้เต้นทำอะไรเงี้ยเคยได้ทำอะไรแบบนี้คร่าวๆแต่ว่าไม่เคยเต้นเป็นจังหวะญี่ปุ่นอะไรขนาดนี้ละเอียดมากนะตอนที่เขาสอนเนี่ยเขาแบบเขาต้องเป๊ะจริงๆเหมือนแบบมันคือการส่งท้ายเราต้องมองไปที่พระจันทร์เพื่อส่งท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่ามีความหมายอะไรแล้วตอนเต้นจริงได้มองพระจันทร์ไหมครับมานึกท่าต่อไปอยู่ว่าต้องทำท่าอะไรนะฮะมองไม่ถึงพระจันทร์มากันแบบ3ปีแล้วนะครับก็ดีครับดีก็ดีใจที่ทางลูกค้าก็ได้ให้โอกาสจริงๆก็ผมก็น่าจะเหมือนนักแสดงศิลปินทุกคนแหละครับที่มาร่วมงานกับทางโตโยสึอะไรอย่างงี้อยู่แล้วครับผมก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆใช่ครับก็ตามนั้นเลยครับก็ดีใจครับได้กลับมาทำงานกับน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมไม่เคยเล่นพีเรียดด้วยนะฮะแล้วก็ต้องมาหาคุณครูด้วยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบรอคอยแบบอยากคือบทสนุกมากๆค่ะก็ดีใจค่ะคือพวกเราก็รู้ไม่นานหลังจากไม่นานมากค่ะประมาณ2อาทิตย์ที่ทราบเหมือนกันว่าจะเล่นเรื่องนี้ด้วยกันแต่ว่านานมากๆแล้วค่ะตอนแรกหนูไม่แน่ใจว่าจะทำหรือเขายังไม่ครอบพระเอกตอนแรกครอบมาเป็นพี่แบร์รู้สึกไงฮะดีใจค่ะดีใจมากๆเพราะว่าหนูว่ามันเหมาะกับเขาไม่แน่ใครเลือกเราต้องเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจในสมัยน่าจะประมาณร.4ป่ะไม่แน่ใจประมาณร.4อะไรเงี้ยก็เป็นยุคพระนารายณ์เหรอลืมก็เป็นตำรวจนะเป็นเหมือนหัวหน้าเป็นเหมือนท่านขุนอะไรประมาณนี้แหละฮะนะก็ต้องไปดูอีกทีว่าจะมีอะไรที่แต่ก็เท่าที่ทราบมาคือพี่ออฟก็อยากให้องค์ประกอบภายนอกเนี่ยหน้าผมรูปร่างอะไรเงี้ยให้มันมีความเป็นไทยโบราณด้วยอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนเต็มๆครับได้เล่นพีเรียดเต็มๆพี่ออฟจะกลับมากับหลังจากหายป่วยจริงๆพี่ออฟก็ตั้งใจจะทำอะไรหลายๆอย่างเยอะนะเวลาคุยกับพี่ออฟก็จะมีไอเดียงุ่นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาอันนี้น่าจะเป็นงานที่พี่ออฟรู้สึกว่ามั่นใจแล้วแหละว่าคงจะต้องทำแล้วหรือว่ามีความพร้อมเต็มที่แล้วอะไรประมาณนึงนะครับผมครับก็คงจะต้องมีอยู่แล้วแหละครับเพราะสมัยนี้ละครก็ต้องมีพวกกราฟิกพวก CG อะไรเงี้ยมาเป็นส่วนประกอบก็ทำให้ดูน่าสนใจดูโชว์ฝีมือโชว์อะไรอย่างนี้กันด้วยใช่ไหมครับผมดีครับดีครับก็พอได้คุยกับพี่ออฟก็รู้สึกสบายใจรู้สึกเข้าใจกันง่ายๆรู้สึกอะไรเงี้ยครับได้เข้าไปคุยกับพี่ออฟแล้วนานมากแล้วครับในช่วงนั้นครับผมได้กลับมาทำงานกับพี่ออฟก็ดีใจค่ะคือตอนที่เราถ่ายภาพยนตร์เราอาจจะเจอแค่แบบทีมที่เล็กครั้งนี้คือได้เจอแบบทั้งทีมจริงๆค่ะก็ตื่นเต้นอยากร่วมงานกับละครกับพี่ออฟที่แดงมานานมากแล้วค่ะก็ดีใจค่ะก็จะได้รอฟินกันอีกเรื่องนึงก็ให้กำลังใจเรานะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสนใจเพราะพี่ออฟก็บอกว่ามีมุมมองในแบบที่พี่ออฟเขาต้องการจะนำเสนอมาเหมือนกันสำหรับไอ้ตัวแนวสืบสวนสอบสวนอันนี้ย้ายล่าสุดไปฟิลิปปินส์มาไปแบบนี้ข้างแตกเลยค่ะก็คือตอนแรกไม่คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้ไปมาแบบโอ้โหเต็มเลยไม่คือหนูก็ยังคิดไม่ถึงว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าคนฟิลิปปินส์จะรู้จากคนไทยเยอะขนาดนี้ค่ะก็คือละครพวกเราไปออนแอร์ที่นู่นค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบรู้จักใช่ลิขิตรักของหนูนี่ลิขิตรักที่เขาได้ดูแฟนๆได้กันป้อนรับยังไง
ดีมากน่ารักมากเสียงดีมากครับเสียงดีมากคลิปดีมากใช่ค่ะก็ปลื้มเลยแบบโอ้โหแบบหนูอึ้งไปสาบานว่าอึ้งไปเลยค่ะว่าไม่คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้มีถามถึงพี่ณเดชน์มั้ยคะถามถึงพี่ณเดชน์ตลอดเลยค่ะคือแบบส่วนใหญ่ก็คือแฟนคลับ NY ด้วยที่อยู่ตรงนั้นมีคนว่าอาจจะแบบแพ็คคู่มากไปอีกค่ะตามโอกาสเลยครับอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะนี่เป็นงานของเขาอะไรอย่างงี้ของททใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่ไปจัดแฟนมีทที่โน่นคือหนูไม่ได้จัดแฟนมีทค่ะคือมันเป็นเหมือนแบบคือการขอบคุณที่มาเที่ยวเมืองไทยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะททก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาซึ่งก็ไม่ได้เป็นแฟนมีทค่ะคือแค่มาพูดคุยแนะนำบอกว่าไปเที่ยวไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่เหมือนว่าแฟนแบบเต็มที่ใช่ค่ะคนมาแบบเยอะเลยค่ะอือหือในล่าสุดไปหาน้องๆอ๋อครับก็หลังจากที่ห้องน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับก็เลยว่าอยากจะสร้างเป็นจุดอีกจุดหนึ่งจุดเด่นจุดแลนด์มาร์กอะไรเงี้ยให้กับที่ชุมชนนั้นด้วยก็เลยคิดกันว่าจะทำยังไงดีก็เลยบอกทางคุณครูไว้ว่าอยากจะหาเวลาลงไปวาดรูประบายสีแล้วก็ชวนเด็กๆมาอะไรเงี้ยก็ผัดวันประกันพรุ่งมาเยอะมากเลยจนหลังคอนเสิร์ตก็ยังไม่ว่างสักทีแล้วก็โชคดีว่ายังไม่มีงานสักประมาณ2วัน13 14ก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็บินไปนู่นเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะคือเด็กๆทุกคนแบบมีความพร้อมที่จะระบายสีกับละเลงมากครับผมคือมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรูปสวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาได้ทำเขาได้สนุกอะไรเงี้ยมันก็น่าจะพอแล้วอะไรเงี้ยของผมจะอยู่ทางข้างล่างครับเด็กๆก็จะอยู่ตรงกลางหน่อยๆอะไรเงี้ยข้างบนก็จะเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับผมสำหรับตอนนี้สำหรับโครงการนี้ก็น่าเรื่องห้องน้ำเนี่ยจบไปแล้วเพราะเงินที่ได้รับการสร้างห้องน้ำมาเนี่ยก็เป็นเงินบริจาคจากคนที่ไปเที่ยวตลาดนัดเด็กดอยตรงนั้นนะแล้วก็โปรเจกต์หน้าต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของซอเบอรี่ซึ่งประมาณต้นปีหน้านะฮะปลายมกราผมก็จะพยายามเอาสตรอเบอรี่ส่วนหนึ่งนะครับผมมาขายที่กรุงเทพก่อนน่าจะเริ่มที่กรุงเทพก่อนแต่ว่าจะเมื่อไหร่อะไรเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันครับเหมือนจริงจังกับที่ตรงนี้มากเลยก็เขาก็ฝากความคือเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำด้วยเราก็เห็นเราได้รับอะไรจากเขามาเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะส่งคือมุมมองผมแค่นี้ครับคือมันเริ่มจากสตรอเบอรี่แล้วผมก็อยากให้คนไทยได้กินสตรอเบอรี่ของคนไทยเองโดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อสตรอเบอรี่ต่างประเทศซึ่งบางทีก็อาจจะรสชาติอาจจะไม่ได้ถูกปากมากนะอาจจะไม่ได้หวานตลอดปีมากนักใช่ไหมฮะก็ทำไมเรามีวัตถุดิบดีในประเทศเราเราก็น่าจะส่งเสริมให้กับวัตถุดิบที่ดีๆให้กับคนไทยได้กินบ้างล่ะนี่ฮะก็อยากทำแค่นั้นเองครับแล้วคนข้างๆได้เคยชิมยังครับลูกใหญ่แค่ไหนครับคือลูกก็ปานกลางนะคะคือไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าดีที่รสชาติค่ะก็เขาก็เคยชวนเขาไปอยู่ครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ว่างสักทีแต่ถ้ามีโอกาสคงจะพาเขาไปครับผมเป็นมูลนิธิไหมครับไม่มีทำมูลนิธิครับผมไม่ขนาดนั้นเลยคืออยากให้เขาโตด้วยตัวเขาเองมากกว่าผมแค่ใช้ชื่อเสียงใช้หน้าตาเองช่วยส่งเขาอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเขายืนด้วยตัวเองผมก็ปล่อยเขาละผมก็จะไปที่อื่นละกันเองครับผมแต่ทำให้เขาแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีที่มีจุดยืนใช่ตอนนี้เขาแค่กังวลเรื่องว่ามันละเอียดอ่อนอ่ะไม่พูดดีกว่าโอเคมันมีคนเข้าถึงเยอะไปในหลังจากที่เราไปเที่ยวเยอะคนรู้จักเยอะขึ้นคนรู้จักเยอะขึ้นครับคนแวะเวียนไปเที่ยวก็เยอะขึ้นครับผมก็ดีครับดีก็อย่างน้อยก็แบบมีผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ได้รู้ว่าตรงนี้มีจุดเด่นอะไรหรือว่าขาดแคลนอะไรประมาณนั้นทีนี้เราจะกลายเป็นแบบฮีโร่ของน้องๆในแต่ละชนบทก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกครับผมผมไปนี่ผมแทบว่าคือพวกผมไปเขาเรียกว่ากินอาหารเขาเนี่ยก็เท่าเท่ากันเลยนะกับค่าสีค่าอะไรที่ผมซื้อไประบายสีเขาอะอาหารหรือว่าที่พักที่อาศัยที่เขาให้ผมมานะมันก็เท่าเท่ากันเลยก็พอเราลงมาตรงนี้เยอะขึ้นมีคนแบบว่าหลังไมค์มาหาเราเยอะไหมคะว่ามาช่วยหน่อยตรงนี้ก็มีบ้างนะครับแต่เราก็ทำได้เท่าที่เราทำได้ไงเอาที่ตัวผมเลยครับผมเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเองครับใช่ครับค่ะมีส่วนสนับสนุนยังไงบ้างครับหนูแค่รู้สึกว่าแบบภูมิใจในสิ่งที่เขาทำค่ะใช่ค่ะก็ท
เป็นคนที่ทำทุกอย่างด้วยใจอยู่แล้วค่ะก็ไปด้วยใจไม่ได้ต้องการอะไรกลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนับสนุนเป็นกำลังใจให้แบบ doing good job มากๆนะคะเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วยาย่าบังคับให้พี่แบร์ดูกลิ่นกาสลองตอนแรกไปอาทิตย์นี้มีอะไรต้องดูครับที่จะบังคับเขาคืออาทิตย์ม้วนที่3คือวันจันทร์เนี้ยค่ะเป็นม้วนเป็นตอนที่หนูว่าชอบที่สุดเพราะว่ามันจะสนุกเพราะว่าเจอผู้ชายแล้วใช่ค่ะก็มันจะสนุกตรงเนี้ยที่เหมือนแบบสวยได้เต็มที่อะค่ะประมาณนั้นอะแบบตัวละครสวยได้เต็มที่ชอบตัวไหนที่สุดในกิมการ์ดของเยอะๆผมเหรอฮะจริงๆเล่นดีหมดทุกตัวเลยนะครับแต่ทนดูตอนที่ซองปีบทำร้ายการ์ดของไม่ค่อยได้ ผมทนไม่ได้จริงแบบ แต่มันรุนแรงไปอะมันแย่สงสารไม่เคยเห็นเขาในลักษณะแบบนี้เลยด้วยครับด้วยกลัวไหมคะไม่กลัวครับไม่กลัวแต่แค่แบบหมั่นไส้หรือว่าหรือถ้าพูดภาษาแบบคนแบบตลาดก็จะเกลียดโอ้ยเกลียดนี่ทำไมตัวร้ายนี่ทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้แอบข้ามไหมว่าอย่าติดมาร้ายมันเลยไม่หรอกครับไม่หรอกครับมันเป็นงานแสดงขอบคุณ